สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับสาวอุ๋ยอีกแล้วค่ะในช่องเบานิพนธ์กับสาวอุ๋ยค่ะสาวอุ๋ยพามาส้มสวนผักมื้อนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นอาชีพหนึ่งของครอบครัวของสาวอุ๋ยเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งกันมีผักหยังแน่อันนี้คือสลัดเก็บขายเลยได้ค่ะนี่เพิ่งเก็บขายเองค่ะเพิ่งตัดขายค่ะสลัดสวยมากค่ะกว่าจะใหญ่นี่ก็บ่แม่นเรื่องง่ายเด้ค่ะพี่น้องต้องดูแลขนาดเลยค่ะแปลงใหญ่ยาวอยู่ค่ะแปลงต่อมานางเอกของเฮาสวยงามมากเลยค่ะนี่ผักกาดดอกค่ะต้นสวยอวบงามขนาดค่ะพี่น้องดูล่ะแต่แสบคักนะคะพี่น้องงามสวยงามเลยค่ะพี่น้องถ้าพักปลูกเองนี่เพิ่นจะบ่ค่อยได้ใส่สารหลายค่ะส่วนมากสิเป็นปุ๋ยคอกไปจังซั่นค่ะเพิ่นใส่อันนี้ก็เป็นเบี้ยที่เพิ่นวานไว้ค่ะเป็นชุด2เป็นสลัดตัวนี้มันเป็นตัวน้อยค่ะยังบ่พอขายค่ะถัดมาก็เป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งก็กำลังสวยเลยค่ะสวยมากค่ะตะวากับมันก็ยังน้อยอยู่ค่ะตะวาเพิ่นก็เก็บขายไปแล้วเพราะว่าค่ะถ้าเฮาไหวนั่นเก็บหลายมันจะขายบ่ทันนะคะนะคะสวยมากค่ะต่อมาก็เป็นผักหอมค่ะหอมบานเท่านี้ล่ะเพิ่นหัวก็บุ๋งค่ะมันก็เลยอยากต้นหน่อยแน่ยังบ่เก็บขายเด้ค่ะนี่เพิ่งบุ๋งเองสวยงามนะคะเนาะแปลงใหญ่เลยค่ะแปลงถัดมาแปลงถัดมาเป็นสลัดทอสค่ะอันนี้ทอดด้วยค่ะนี่ยังบ่บ่งเลยค่ะนี่สงสัยแกสิบ่บ่งแล้วมันห่างอยู่มั้ยค่ะนี่จังได๋แปลงพักนี่สาวอุ๋ยก็สิบ่ได้มาไอ้เฮ็ดน้ำแม่ปานใดจ้าแม่กับพี่สาวเป็นคนเฮ็ดสมากกว่าทั้งนี้เป็นมะเขือค่ะมะเขือนี่กรอบหวานเลยค่ะพี่น้องมะเขือนี่กรอบหวานเดี๋ยวมื้อหน้าสาวอุ๋ยสิพาไปขายของตลาดนัดค่ะเพิ่นบ่ได้ไปขายตลาดใหญ่เด้ค่ะส่วนมากเพิ่นสิขายน้ำตลาดนัดเพราะว่าตลาดนัดบ้านเฮาน่ะมีเกือบคู่มือค่ะจิถัดมาอีกนี่เป็นแป้งผักชีค่ะตัวนี้เป็นผักชีลาวเด้ค่ะแป้งยาวเลยตะวายยังบ่ทันเก็บขายค่ะเป็นเบี้ยเล็กๆเองข้างนี้ก็เป็นผักกาดค่ะผ
ผักกาดดอกแต่ว่ายังบ่เก็บค่ะนี่ก็ยังบ่เก็บก็พอเก็บแล้วล่ะพออุ้ยว่าพอเก็บแล้วตัวนี้พี่น้องสวยงามด้วยค่ะตัวนี้แปลงนี้เป็นซี่หอมค่ะพี่น้องกับบ่ค่อยได้เก็บค่ะแปลงกำลังงามด้วยค่ะเพิ่นก็สิเก็บพร้อมกันกับบ่หอมพุ่นล่ะค่ะแปลงงามเลยค่ะพี่น้องสวยงามเฮาจะเน้นส่วนมากผักเฮาจะเน้นฝุ่นสมากกว่าฝุ่นงัวฝุ่นควายค่ะขี้ควายขี้งัวเฮานี่ล่ะทางนี้ก็เป็นไอ้ผักดอกค่ะผักกาดดอกผักกาดดอกจะหลายเลยค่ะนางเอกของสวนเฮาเลยเพิ่นก็เพิ่นได้ขายดีด้วยค่ะผักกาดดอกถัดมาเป็นสวยด้วยค่ะนี่ผักกวางตุ้งค่ะนี่กวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะอันนี้เพิ่นเก็บขายแล้วค่ะได้เพิ่งแปลงแล้วนี่ใหญ่ด้วยค่ะพุ่นน่ะโอ้หัวใหญ่ขนาดเลยค่ะลักษณะของหัวมันสิเป็นไอ้ขึ้นจังผักกาดไอ้ยังเป็นจุ่มขึ้นนะพี่น้องสาวอุ้ยก็บ่เป็นเป็นห่อขึ้นนะคะคือผักกาดห่อนี่แม่เวลาเฮาเอาไปผัดนี่หวานกรอบดีผัดน้ำมันหอยนะคะทำมาบึงจะเฮ็ดเป็นสุดเป็นสุดไปได้ค่ะพี่น้องจะปลูกเป็นสุดเป็นสุดไปค่ะถ้ารับแปลงเกษตรกรท่านใดสนใจอยากมาเบิ่งโอ้เพิ่นเฮ็ดจังได๋เนาะเพิ่นคือเฮ็ดได้งามแท้กลับมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อเพิ่นเฮ็ดเป็นสุดไว้เด้อค่ะขายสุดนี่เบิดก็ให้มันได้ต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเพิ่นบุงมันก็จะบ่อยากนิ่งปานใดค่ะเพราะว่าสาวอุ้ยเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายบ่แม่นไอ้กล้องค่ะบ่แม่นกล้องส่วนมากกล้องที่เขาถ่ายมันจะนิ่งค่ะอันนี้เป็นกล้องของมือถือค่ะมันอยากสั่นแน่จักหน่อยเวลาเฮาย่างเพิ่นก็สิเตรียมดินปลูกเรื่อยๆค่ะยังบ่เบิดเด้อค่ะเดี๋ยวสาวอุ้ยเฮามาเบิ่งบักผิดนี่ล่ะค่ะส่วนผักของเฮาสวยงามเด้ค่ะพี่น้องนี่ล่ะสาวอุ๋ยอยากมาพามาเบิ่งชีวิตของชาวอีสานบ้านเฮาก็เป็นจังซี่ล่ะค่ะแต่ว่าเฮาขยันรับรองสาวอุ๋ยว่าบ่อดตายแน่นอนอยู่กับธรรมชาติก็มีความสุขไปจังนึงค่ะมันอากาศมันดีนะสาวอุ๋ยว่าไปป่าอย่างก็ร่มเย็นว้อยๆสาวอุ๋ยก็มักเป็นสัตว์ธรรมชาติดีพุ่นน่ะพี่น้องงามเด้ค่ะแปลงผักเพิ่นงามเด้อันนี้ของแม่เด้ค่ะของแม่ครับพี่สาวของสาวอุ้ยนี่ล่ะสาวอุ้ยก็สิบ่ได้มาเฮ็ดน้ําเพิ่นเพราะว่าการเฮาปลูกผักนี่เฮาต้องได้ดูแลเด้ค่ะสาวอุ้ยก็บ่มีเวลาเพราะว่าสาวอุ้ยกรีดยางแม่สิบ่ได้กรีดยางทางนี้เป็นบักพริกค่ะนี่ไก่อยากฮกแม่จักหน่อยค่ะพี่น้องฮกแม่จักหน่อยงามเด้ค่ะพริกเขาก็งามอยู่เพิ่งเก็บไปเมื่อวานนี่ค่ะเก็บไปขายมันก็เลยแดงบ่หลายเป็นใดค่ะพี่น้องดินอยู่นี่ก็บ่หลายไร่ด้วยค่ะไร่ประมาณไร่นี่ล่ะไร่สองไร่เฮาก็ปลูกคู่ยางค่ะยามเวลาเฮาไปขายตลาดนัดจังซี่มันก็จะมีคู่ยางค่ะแปะกันไปยางละ 2-300 งามด้วยค่ะพี่น้อง
แต่ว่าซื้อบักพริกนี่สาวอุ้ยบ่ฮู้จักดอกต้องไปถามแม่นะพี่น้องแต่ว่าเวลาตำบักฮู้สาวอุ้ยสิมักเอาตัวนี้บักพริกตัวนี้พริกขี้หนูมันจะเผ็ดเผ็ดแซ่บดีเผ็ดแซ่บจิตจัดแม่ค่ะตัวน้องตัวนึงพริกอีกตัวนึงคักเลยค่ะพริกตัวนี้เผ็ดซิกหยิกเผ็ดบ่แซ่บพริกเผ็ดซิกหยิกนะแต่ว่าซาอุ่ยก็มักมันเผ็ดดีพุ่นน่ะพี่น้องอู้งามเด้ค่ะพุ่นน่ะต้นมันลำต้นมันใหญ่สูงงามดีค่ะพุ่นน่ะค่ะเฮาอยู่กับธรรมชาติก็ดีไปจังนึงค่ะมันจังได๋ล่ะมันบ่อึดแนวอยากแนวกินนะค่ะเฮาก็ปลูกไว้น้ำให้น้ำสวนของเฮาพื้นที่ไร่สองไร่เฮาก็สามารถทำเงินได้เกือบผู้มือเหมือนเด้อค่ะพี่น้องเป็นพริกหน่วยใหญ่เด้อค่ะพี่น้องมันเป็นหน่วยนิดหน่อยเบิ่งฝาเบิ่งสาวอุ้ยสิที่ให้เบิ่งพุ่นน่ะซำนิ้วมือสาวอุ้ยเอาลุดพุ่นน่ะพี่น้องมันเป็นหน่วยนิดหน่อยเด้อค่ะคันใส่หาหน่วยนี่ซาอุยว่าผิดแปตายพุ่นน่ะพี่น้องต้นนี้ค่ะมื้อหน้าซาอุยสิพามาเบิ่งการเบิ่งที่แรกๆเลยการพ่อปลูกการปลูกเฮาสิเฮ็ดจังได๋แน่มันจังสิได้มาเป็นพรรควิธีการมันจังได๋แน่เฮาสิเอาสิเฮ็ดเริ่มแรกๆเด้ค่ะว่าเฮาสิปลูกจังได๋แน่บ่แม่นว่าเอาไหนมันมาวานๆแล้วก็ได้โลดบ่แม่นเด้ค่ะพี่น้องหลายอย่างเติบอยู่เด้อค่ะค่ะสาวอุ้ยก็จะไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวอุ้ยนี่เด้อค่ะเพื่อให้สาวอุ้ยได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะสาวอุ้ยก็เป็นมือใหม่ค่ะเป็นกำลังใจให้สาวอุ้ยนี่เด้อค่ะเด้อ